สวัสดีค่ะแอดหวานมาแล้วนะคะสำหรับอพิอสดนี้นะคะแอดหวานมีเรื่องจันทาอัดสดงมาฝากค่ะก็มีเพื่อนๆในแฟนเพจนะคะดูเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการพูดคุยกันเยอะนะคะแล้วก็มีการถามถึงว่าเออในตอนจบละแอดความรักที่มันดูหนึบหนึบขนาดนี้นะคะแล้วก็มีความที่เป็นศัตรูกันมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วแล้วผลสรุปมันจะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องนี้จริงๆแล้วในนิยายต้นฉบับก็ถือได้ว่าจบ ดีฮัป,ปี้มากๆในระดับ1เช่นเดียวกันเพราะว่ามีถายาดกันนะคะระหว่างทันฐานไทยจ้นของพวกเรากับหลีซ่ซูซูนี่แหละค่ะก็มีลูกสาวนะคะเป็นโซทองของใจค่ะในตอนนี้พวกเรานะคะก็จะได้ดูละครกันมาเรื่อยๆแล้วถึงแม้ว่าจะมีเพียงแค่40ตอนนะคะบอกตรงๆว่าไม่พออยากดูเพิ่มค่ะ <c oughs> สำหรับเราเห็นแล้วนะคะเส้นทางของทางด้านฐานไทยจ้นนั้นเป็นโอ้โหกว่าที่เขาจะเป็นมานคือเขาต ้องได้รับความทุกข์ทรมานจากความโชคร้ายในในความเป็นตัวของฐานไทจินค่อนข้างเยอะเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาน่าสงสารมากๆเลยแล้วก็มีแต่คนทรยศเขาแล้วกเออ็เหมือนกับ ผลักดันเขาให้เข้าไปสู่การเป็นจอมหมานผู้ยิ่งใหญ่นั่นแหละคะ่ะเขานะคะทั้งขาดความรักแล้วก็ไม่สามารถรับรู้ความรักได้ด้วยก็คือไม่รู้ว่ารักมันคืออะไรความห่วงใยคืออะไรหรือไม่คือไม่มีความแบบอารมณ์ปัถนาความรู้สึกอะไรแบบนี้เลยนะคะนอกจากนี้แล้วนอกจากที่ว่าขาดความรักแล้วรับรู้ความรักไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ความรักได้อีกด้วยก็คือไม่เป็นเลยนะคะ แต่ฉากที่จะเป็นไฮไลท์สุดๆเลยนะคะสำหรับท่านฐานไทยจินของพวกเราณจุดนี้ก็คือในตอนที่หลี่ซูๆูเนี่ยจะต้องกระโดดลงมาจากบนกำแพงเมืองอย่างเด็ดขาดเพื่อที่จะเป็นการตัดความสัมพันธ์กับฐานไทยจินใน500ปีที่ผ่านมาแล้วก็จะได้กลับไปในยุคที่เป็นมิติปัจจุบันของหลี่สูๆูอีกทีหนึ่งนะคะ ซึ่งถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ก็หมายความว่ากระดูกมารของทางฐานไทจินของพวกเราก็ถูกบล็อกไว้หมดแล้วนะคะด้วยตะปูนั่นแหละตะปูสลาย,ลายวิญญาณของหลี่ซูซูที่เอาเข้าไปในล่างนะคะฉากนี้จะต้องพวกเราต้องเตรียมทิชชู่เอาไว้เยอะๆนะคะแล้วก็ฐานไทจินเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเขารักหลี่ซูซูมากๆเลยเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะตลอดทางเรื่องเนี่ยมันเป็นแผนการที่เล่นใหญ่สุดๆเลยนะคะของ เอกของพวกเรานี่เองค่ะแต่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ว่าพระเอกนะคะตัวของฐานไทยจิ้นนั้นให้ความรู้สึกที่พอพวกเราดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกเจ็บปวดแล้วเราก็เสียใจไปกับชีวิตของเขาไม่รู้จบจริงๆนะคะเอาเป็นว่าคือมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆตั้งแต่ตอนที่อ่านนิยายต้นฉบับแล้วก็พอมาได้ดูนะคะดาราคุณภาพที่แสดงดีๆอย่างคุณออหลวอินซีแล้วก็คุณป่ายลู่เนี่ยก็ยิ่งทําให้เออมันอินเข้าไปมากยิ่ง ยิงขึ้นนะคะคจริงๆแล้วถามว่าพระเอกของพวกเราเขารู้มาตั้งแต่แรกไหมว่าเส้นทางที่เขาเดินเนี่ยคือเขากําลังจะเดินไปตายเพราะว่าหลี่ซู่ซูนั้นกลับมาเพื่อที่จะทําสิ่งนี้กับกับกระดูกมันของเขานะคะก็จริงๆแล้วเดี๋ยวพอ,อ,อไปจนจบเรื่องเพื่อนๆก็จะรู้ว่าเขารู้ทุกอย่างเลยนะคะฐานไทจินรู้ทุกอย่างแล้วก็บนเส้นทางที่เขาเดินถึงมาว่ามันจะเป็นเส้นทางที่โศกเศร้าแล้วก็ รู้ทุกอย่างคือคนที่รู้ทุกอย่างไม่ใช่คนที่มีความสุขนะเพื่อนๆแต่ว่าเป็นคนที่รอคอยให้มันถึงเวลานั้นที่มันจะมาถึงเท่านั้นเองค่ะ ทั้งตัวของพระเอกเองนะคะฐานไทจินแล้วก็หลี่ซูซูเนี่ยพวกเขาก็ร่วมมือกันอย่างที่อย่างที่ทางด้านของนางเอกนะคะที่ย้อนมา500ปีนางก็ไม่รู้ว่านางกําลังร่วมมืออยู่กับฐานไทจินผู้ที่เป็นสามีของนางนี่แหละคะ่ะก็คือพระเอกของพวกเรานะคะมีการอดทนเป็นอย่างมากวางแผนที่จะช่วยไตายลาแห่งนี้นี่แหละ ช่วยในการที่เออกำจัดตัวเองนะคะไม่ให้มันมันเกิดขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะด้วยความที่มันมีการฝังหัวมาโดยตลอดระหว่างเผ่าพันธุ์ปีศาจกับเผ่าพันธุ์เซียนแล้วก็เผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยก็คือมันจะมีอยู่แค่เผ่าพันธุ์เซียนกับมนุษย์ที่ค่อนข้างจะอยู่ด้วยกันแล้วอย่างเป็นมิตรใช่ไหมคะแต่ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เองก็มีคนที่เร็วแล้วก็ชั่วช้าซึ่งถือได้ว่าบางทีก็เร็วกว่า กว่าคนที่มาจากเผ่าพันธุ์ปีศาจไปซะอีกนะคะจุดนะคะความคิดของฐานไทจินที่เขาแบบเป็นจอมมารผู้ยิ่งใหญ่ในใต้ล่านี้ก็คือเขามีความรู้สึกว่าไอ้ชีวิตต่างๆในเผ่าเซียนกับเผ่ามนุษย์อนะมันเป็นเรื่องไร้สาระค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามารวมเป็นเผ่าพันธุ์เดียวแล้วโดยมีเขาเป็นผู้ปกครองไปเลยก็ดีกว่าสําหรับเผ่าพันธุ์ปีศาจนะคะฐานไทจินก็คิดว่าเขาสามารถจะจะทําให้ทางใต้ล่านี้ยอมจำนนต่อเขาแล้วก็เขาจะ ทำให้พวกนั้นน่ะมีความสุขแล้วก็อยู่แบบเลิศเชิดๆนะคะนี่ก็เป็นความมั่นอ,อกมั่นใจอย่างสุดๆของท่านจอมมารของพวกเรานี่แหละค่ะ แล้วพอเรามาดูนะคะอย่างชาติที่เ,เรียกว่าชาติไหมในชีวิตที่พวกเขาเข้าไปผจญในเส้นทางของอย่างพระเอกนะคะไปเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามหมิงเยี่ยแล้วก็นางเอกของพวกเราเข้าไปเป็นองค์หญิงนะคะซังจิวแห่งเผ่าเผ่าหอยอะไรเงี้ยทําให้เรารู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแหละก็คือพ่อแม่ของทั้งหลีซู่ซู่มีเชื้อสายมาตั้งแต่เดิมแล้วเพราะว่าเดมอนคิงนะคะราชาแห่งเผ่าพันปีศาจนี่ก็เป็นพ่อแท้ๆของ หลี่ซูซูในในช่วงที่พวกเขามาเผชิญในชีวิตที่เป็นหมิงเยี่ยกับเป็นซังจิวนะคะพวกเราได้เห็นกันแล้วแล้วก็มีโฟนิกกอสเต็ดก็คือเทพธิดาหงเพลิงนะคะก็คือเป็นท่านแม่ของหลี่ซูซูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็ทําให้หลี่ซูซูเนี่ยต้องถูกเหมือนกับว่าผลักเข้าไปสู่ประตูแห่งความตายค่ะนางก็แบบ เออตัดอดีตออกไปนะคะแล้วนางเลือกเลือกฝ่ายที่อยู่กับทางเาผ่าเทพนะคะอยู่กับทางด้านเสียนนั่นเองก็คือนางเลือกไปแล้วแต่ส่วนสำหรับฐานไทจิ้นนั้นนะคะเขาก็เหมือนกับเออถูกฆ่าด้วยร่างกายของเขาเองนั่นแหละคือใช้ความตายของเขาเพียงลำพังเพื่อที่จะนำ วิญญาณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อช่วยเหลือสวรรค์ช่วยเหลือท้องฟ้าแห่งนี้คือเขาสละตัวเองนะคะเราจะเห็นถึงความอืมความซับซ้อนของความคิดจริง,รงๆเลยค่ะเทพเสียนมานอะไรพวกนี้นะคะหลังจากการต่อสู้กันครั้งใหญ่นะคะก็ทางฐานไทจินนี่ก็หายตัวไปแล้วก็ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาก็ได้แกะสลักหลุมศพนะคะหลุมฝังศพด้วยมือของเขาเองนะคะเพื่อแซง แซงทำเป็นว่ายังมีใครบางคนที่อยู่บนโลกเนี่ยที่ยังห่วงใยเขาอยู่ค่ะเห็นถึงความอ้างว้างจริงๆนะคะแล้วจากนั้นนะคะเขาก็แซงทำเป็นว่ามือด้านซ้ายของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเออเนี่ยเ,เป็นเป็นหลี่ซูซู้นะหลี่ซูซูททำเพื่อตัวเขาเองนะคะคือเราจะเห็นถึงความโดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะของท่านจอมมารฐานไทจินจริงจริงเลยแล้วก็วิถีที่เขาเลือกนะคะในที่สุดแล้วของเรื่องพวกเราจะจะชื่นชมเขาอ่ะจะไม่มีใครเกลียด เกียรติเขาได้ลงอ่ะหลังจากที่เราดูเรื่องนี้จบนะคะ เรามาดูนะคะถึงทายาทของหลี่ซู่ซูแล้วก็ฐานไทจิ้นกันดีกว่าค่ะน้องเขานะคะเป็นน้องผู้หญิงเนาะก็จะเกิดมาชื่อว่าฐานไทจื่อหมีค่ะ <c oughs> น้องจื่อหมีนะคะซึ่งลูกสาวของพวกเขานี่ก็จะมีสายเลือดสองสายเลือดเลยคือสายเลือดของทั้งทางเซียนหรือว่าเทพเจ้าแล้วก็ทางปีศาจนะคะซึ่งพวกเรานะ่าจะได้เห็นเพราะว่าแอดวานก็ยังได้เห็นรูปของน้องเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นในตอนจบของเรื่องพวกเราจะต้องได้เห็น เด็กน้อยฐานไทยจือหมี่แน่เลยค่ะก็เป็นเราเห็นรูปแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยน้องเขามีความน่ารักสุดๆเลยนะคะแต่งอะไรก็ตามนะคะในตัวของนางเนี่ยมีทั้งเทพ,พเจ้าแล้วก็มีทั้งเทพปีศาจอยู่เลยนะคะถือว่าเป็นปีศาจตัวน้อยๆตั้งแต่ตเล็กเลยก็ว่าได้ค่ะ ก็หลังจากที่หลี่ซู่ซู่รู้แล้วนะคะว่าแผนการทุกอย่างนั้นก็คือฐานไทจินเป็นผู้วางแผนนั่นเองที่จะกําจัดความเป็นจอมมารของตัวเองให้แบบโลกล่านี้อยู่อย่างมีความสุขนะคะหลี่ซู่ซู่ของพวกเราก็ต้องใช้เวลานะคะเป็นเวลาถึงเป็นพันปีเลยกว่าที่จะตามหาดวงวิญญาณของฐานไทจินได้พบแล้วก็อา่าแล้วก็มีความหวังที่จะได้แบบกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าการดับสลายการเสียชีวิตไปของฐานไท ในช่วงแรกเนี่ยก็คือนำแล้วความจริงมันปรากฏไงเพื่อนๆทุกคนก็มีความรู้สึกแบบโอ้ตายแล้วคือคือทุกคนเข้าใจผิดนะคะเกี่ยวกับฐานไทยจ้นแล้วก็อยากให้เขากลับมามา,มากๆเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะนางเอกของพวกเราหลี่ซู่ซูก็จะไปที่เเรียกได้ว่าไปที่ถงเหวย ทงเวทเต๋าไปทุกๆร้อยปีเลยค่ะเพื่อที่จะไป,ไปดูว่ามีดวงวิญญาณของอฐานไทจิ้นปรากฏขึ้นมาให้เห็นแล้วหรือยังนะคะก็ต้องไปที่นั่นจนกระทั่งค้นหาไปเรื่อยๆนะคะเป็นเวลาถึงพันปีเลยทีเดียวแต่อะไรก็ตามนะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะก็คือลูกของพวกเขานะคะฐานไทยจื่อหมี่นี่แหละค่ะไปเรียกได้ว่าด้วยความซึกสนนะคะก็แอบไป เที่ยวเล่นจากนั้นนะคะก็ทำให้บังเอิญคาี่สูซูก็ไปค้นพบการกับชันมาเกิดของฐานไทจินนั่นเองนะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็ทำให้แบบอืก็ทุกอย่างมีความหวังแล้วก็นางเอกของพวกเราก็มีความสุขขึ้นค่ะก็เกิดมาเป็นใครก็คือฐานไทจินนะคะจะเกิดมาเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าไปาจื่อเซียนค่ะก็มาเป็นเพียงนักล่าธรรมดารรมดาเท่านั้นเองนะคะเหมือนกับนักล่าปีศาจอะไรแบบนี้นะคะ จะใช้คำว่าอะไรดีเอาคำว่านักล่าไปก่อนละกันจากนั้นนะคะก็มาได้แบบว่าเ,เชื่อมสัมพันธ์กันก็คือได้มาพบกันระหว่างการกับชาติมาเกิดของฐานไทยจินนะคะกับหลี่ซูซูผ่านทางลูกสาวของพวกเขาก็คือจี๋จือหมีนี่ละคะ่ะ จากนั้นนะคะก็ต้องเป็นหลี่สู้สูของพวกเรานะคะก็ต้องบุกอีกแล้วค่ะนางก็จะต้องแต่งงานนะคะกับท่านป๋นี่ให้ได้ค่ะท่านปาอะไรนะเมื่อกี้หวานบอกชื่อไปปจื่อเซียนนะคะต้องแต่งกับคนนี้ให้ได้แล้วทีนี้จริงๆแล้วนะคะป๋าจื่อเซียนเนี่ยก็ได้คือเขาก็จําหลี่สู้สูได้เช่นกันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าความทรงจําของฐานไทจินนั้นยังยังมีมาตลอดนะคะแล้วก็คือเขาเก็บไว้ได้ด้วยความที่เป็นเทพมารไงเพราะฉะนั้น เขาสามารถที่จะเก็บกับความทรงจําของเขามาด้วยนะคะในวิธีของการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่ต้องดื่มน้ํามึงโผที่แบบว่าจะต้องลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปนะคะก็เอาเป็นว่านะคะในท้ายที่สุดแล้วก็คือฐานไทจินนะคะในชื่อใหม่ก็ชื่อว่า ไปจื่อเซียนก็กลับมานะคะเป็นครอบครัวกับทางหลี่ซู่ซูแล้วก็มีลูกพร้อมเลยนะคะลูกลูกคือเกิดมา,าตั้งแต่เป็นฐานไทยจินแล้วะนะคะก็คือฐานไทจื่อหมี่นั่นเองค่ะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้จบดีฮัป,ปี้มากๆในไ้ายที่สุดแล้วนะคะสองคนนี้ค่ะสองสามีภรรยานี้ก็กลายเป็น คู่รักธรรมดาธรรมดาที่สามารถอยู่ด้วยกันได้โดยมีสร้อยทองของใจเป็นลูกสาวที่น่ารักของพวกเขานี่แหละค่ะแล้วพวกเขาก็จะอยู่ห่างไกลจากคําว่า เกียรติชังแล้วก็คำว่าพวกคำสาบเวทมนต์ของเหล่าเทพ,พเจ้าแล้วก็ปีศาจนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เพื่อนๆต้องดูกันให้จบนะคะไม่มีความไม่มีความเศร้าเลยสำหรับในนิยายต้นฉบับในช่วงที่เป็นตอนจบนะคะมีแต่ความชื่นมื่นค่ะเพื่อนๆแต่ว่าระหว่างทางตอนนี้พวกเราต้องมาเอาใจช่วยพวกเขาไปกันก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนสุขสันต์วันสงการานต์กันทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ